การอ้างคำสั่งของสารแพ่งนะครับไปขมขู่คุกคามสื่อมวลชนอย่าง Voice TV แล้วก็รวมไปถึงช่อง11เมื่อวานนี้นะครับถือเป็นสิ่งที่สังคมนะั้นจะต้องช่วยกันประนามรวมทั้งแสดงจุดยืนไม่ยอมรับกับการกระทําเยี่ยงบ้านป่าเมืองเถื่อนของม็อบประชาธิปัตย์ในครั้งนี้ติดตามได้นะครับใน DNN Focus ครับ DNN FOCUS ัเรื่องม็อบสุดเทพอ้างสารคุกคามสื่อต้องถือว่าเหิมเกริมและลูกแก่อำนาจเป็นอย่างยิ่งสำหรับม็อบนายสุดเทพเทือกสุบรรกรณีนำกำลังมวลชนเข้าปิดล้อมสถานีโทรทัศน์ Voice TV โดยอ้างว่าเสนอข่าวไม่เป็นกลางทั้งที่ Voice TV ไม่เน้นเสนอข่าวการเมืองและกรณีการบุกเข้าไปภายในห้องออกอากาศของสถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ช่อง11เพื่อระง,งับการออกอากาศ รวมทั้งกดดันไล่ล่านายสมบัติบุญงามอดงบอกอลายจุดกับนายวุฒิพงศ์พง์พงสุวรรณที่กำลังจัดรายการอยู่ในห้องส่งซึ่งการกระทําที่เหิมเกริมในครั้งนี้การน,นำมอบนายสุเทพได้ยกคำสั่งของสารแพ่งมาอ้างว่าผู้ชุมนุมสามารถบุกเข้าไปได้ทุกที่และสามารถเข้าไปภายในอาคารของใครก็ได้เนื่องจากมีคำสั่งสารคุ้มครองดังนั้นการบุกเข้าไปคุกคามสื่อทั้ง Vo i c e TV และช่อง11 จึงเป็นการกระทําที่ชอบธรรมและไม่มีความผิดตามกฎหมายซึ่งการนําเรื่องความไม่เป็นกลางหรือเสนอข่าวเข้าข้างฝ่ายรัฐมาเป็นข้ออ้างในการข่มขู่พิธีกรหรือบุกคุกช่อง11ถือว่าไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งเนื่องจากสถานีโทรทัศน์ช่อง11ถือเป็นสื่อต้องทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามนโยบายของฝ่ายรัฐบาลดังนั้น ไม่ว่าพรรคการเมืองใดจะเข้าไปเป็นรัฐบาลกรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องตอบสนองนโยบายทางด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนและยุคที่มีการใช้ช่อง11เป็นเครื่องมือโจมตีใส่ร้ายฝ่ายตรงกันข้ามมากที่สุดคือยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพราะนอกจากจะมีการใช้รายการโจมตีใส่ร้ายฝ่ายตรงกันข้ามอย่างจงแจ้งเช่นรายการคลายปมของนายเจริมศักดิ์ปิ่นทองกับนายเสยรีวงมนทา หรือรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกของนายสนทิยานชื่นทยในธรรมที่มีการใช้ช่อง11เป็นเครื่องมือโจมตีฝ่ายพันตำรวจโททักษินชินวัตรแล้วยังมีการใช้ช่อง11เป็นฐานเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยการประกาศผลิตและแจกซีดีโจมตีพันตำรวจโททักษินผักเพื่อไทยและคนเสื้อแดงแม้จะอยู่ในช่วงการเลือกตั้ง ซึ่งแม้หลายฝ่ายจะเห็นว่าการใช้ช่อง11ของรัฐบาลพักประชาธิปัตย์จะไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมกับฝ่ายที่ถูกกล่าวหาแต่ก็ไม่มีใครคิดที่จะบุกเข้าไปข่มขู่หรือระง,งับการออกอากาศของพิธีกรที่กำลังดำเนินรายการดังนั้นการนำมวลชนบุกเข้าไปปิดล้อม Voice TV หรือบุกห้องส่งช่อง11ของมอบประชาธิปัตย์ จึงเป็นการกระทำที่ซ้ำรอยกับนักรบสีวิชัยหรือกาดกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่บุกเข้าไปยึดช่อง11ในปี2551แต่สุดท้ายต้องถูกตำรวจจับกลุ่มดำเนินคดีถึง85คนเนื่องจากมีการค่มขู่ทำร้ายพนักงานและพกพาอาวุธเข้าไปค่มขู่ยามวิกลจรจึงเป็นเรื่องที่สังคมต้องช่วยกันประนามการกระทำของม็อบประชาธิปัตย์ที่เหิมเกริมลุกแก่อำนาจ โดยไม่สนใจความถูกต้องชอบทำํำใดๆโดยเฉพาะการอ้างคำสั่งสารแพ่งไปข่มขู่คุกคามสื่อมวลชนถือเป็นการกระทำที่น่าละอายและควรที่แวดวงสื่อมวลชนจะต้องออกมาแสดงจุดยืนไม่ยอมรับการกระทำเยิ่งบ้านป่าเมืองเถื่อนเช่นนี้